มาในช่วงนี้เรามาดูประเด็นการที่พลเอกประยุทธ์นั่งควบกลาโหมหรือว่าส่วนมากจริงๆก็ไม่ได้กลาโหมอย่างเดียวนะคะดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ DSI ด้วยซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอเดิมเนี่ยงานส่วนนี้มันเป็นงานของพลเอกประวิตรทีนี้พอพลเอกประวิตรเนี่ยด้วยอายุและสุขภาพไม่สามารถดูแลได้แล้วมาดูแล้วก็บอกว่าเป็นการแบ่งเบาภาระพลเอกประวิตรเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่ให้คนอื่นดูเป็นเพราะไม่ไว้ใจใครหรือเปล่านะคะลองมาดูที่นายวิษณุเครืองามนะคะที่ได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามากำกับดูแล DSI นะคะโดยบอกว่ายืนยันนะคะไม่ได้มีผลต่อเรื่องคดีต่างๆแต่อย่างใดซึ่ง DSI เนี่ยเป็นคนทำงานในเรื่องคดีความเองหากมีอะไรก็รายงานมายังนายกทั้งนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอดีตก็เคยมีนะจะยกอดีตมาตลอดอดีตก็เคยมีนะคะเมื่อนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI เนี่ยก็เป็นเหมือนฝาแฝดที่ทำงานคู่ขนานกันอย่างไรตนก็เป็นผู้กลั่นกรองก่อนที่จะรายงานนายกนะคะคือลักษณะทำนองก็จะบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมาดูแล DSI เนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อคดีอะไรนะคะเพราะว่าการกำกับดูแลเนี่ยไม่ได้ลงไปยุ่งเกี่ยวอะไรในอดีตตนเคยกำกับดูแล DSI ก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเพราะกรมทำงานของเขาเองตอนนี้เปลี่ยนจากรายงานรัฐมนตรีมาที่นายกซึ่งไม่แปลกในอดีตสมัยนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกก็เคยแบ่งงานบางกรมเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยกเว้นกรมชลประทานให้นายกดูแลเองเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อพลเอกประยุทธ์มากำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว DSI ที่เหมือนเป็นฝาแฝดต้องทำงานคู่ขนานกันเพื่อแก้ปัญหาบางเรื่องที่มีข้อขัดแย้งกันอยู่บางเรื่องไปคนละทางจึงจำเป็นต้องมีผู้กำกับดูแลแต่ก่อนเรื่องจะเสนอถึงนายกผมในฐานะประธานคณะกรรมการคดีพิเศษจะเป็นผู้กลั่นกรองเรื่องให้ก่อนและร้อยละ80 DSI ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการคดีพิเศษที่ต้องพิจารณาเรื่องกันก่อนส่วนสาเหตุที่นายกมาดูแล DSI จะเกี่ยวข้องกับที่พูดในสภาระหว่างการแถลงนโยบายว่าจะมาดูแลเรื่องคดีความต่างๆหรือไม่นายวิษณุบอกไม่ทราบว่านายกหมายถึงอะไรเพราะคดีมีอยู่หลายที่ทั้งที่กรมสรรพากรตำรวจ DSI หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบเช่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ปปช.กระจายกันอยู่เยอะและมีทั้งคนในรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งเราไม่ได้ดูว่าเป็นคนฝ่ายไหนเมื่อมีการร้องเรียนกล่าวหาก็เป็นคดีไปทั่วถามว่าจะเกี่ยวกับที่ไม่ไว้ใจฝ่ายการเมืองให้เข้ามาดูแลหรือไม่นายวิษณุบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวและพูดมาตั้งแต่ต้นว่าถ้ากำกับดูแลตำรวจต้องดู DSI ด้วยจึงจะมีประสิทธิภาพในการทำงานต่อข้อถามว่านายกลงมาดูเองเนี่ยจะทำให้หน่วยงานตื่นตัวไขลานทำงานมากขึ้นหรือไม่รองนายกบอกจะตื่นเต้นตื่นกลัวตื่นตระหนกก็แล้วแต่ตนไม่ทราบที่จริงอำนาจกำกับเนี่ยไม่มีอะไรมากจริงประเด็นนี้เมื่อวานได้คุยกับคุณบุญกรมด้วยเหมือนกันนะคะคุณบุญกรมก็ตั้งข้อสังเกตว่าในส่วนของ DSI เนี่ยมีคดีสำคัญสำคัญโดยเฉพาะคดีการเมืองหลายคดีเลยอยู่ในการดูแลของ DSI ก็มีความเป็นกังวลอยู่เหมือนกันว่าการที่พลเอกประยุทธ์มาคุมมาดูเองเลยเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อบรรดาคดีการเมืองที่อยู่ในการดูแลของ DSI ไหมซึ่งคำถามนี้ก็ไม่ได้เกินไปกว่าหลายๆคนก็คิดนะคะแล้วก็กังวลกันอยู่ก็เลยมีการเอาไปถามกับคุณวิษณุแต่คุณวิษณุพยายามจะบอกว่ามันไม่มีผลก็แค่เปลี่ยนจากปกติเนี่ยจะต้องรายงานไปที่รัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้จริงๆนายกไม่ต้องมาดูก็ได้ให้รัฐมนตรีดูแต่เมื่อนายกลงมาก็เปลี่ยนจากรายงานมาที่รัฐมนตรีมาเป็นรายงานที่นายกแล้วมันไม่มีผลยังไงคือพยายามจะอธิบายว่าคือนายกไม่ได้เข้าไปแบบเหมือนจะเข้าไปทำอะไรในคดีอะทำนองนั้นแต่ทุกอย่างก็รายงานนายกแล้วนายกก็สั่งการลงมาได้ไหมอะถ้าอย่างนั้นอะถูกไหมต้องได้สิเพราะฉะนั้นการตอบคำถามมันก็ไม่ได้เคลียร์เลยที่คนเขาสงสัยกันเนี่ยนะคะและพยายามที่จะมายกตัวอย่างนะในสมัยอดีตก็มีไอเราก็นึกว่าอดีตก็มีที่นายกอะมาดู DSI เปล่าค่ะในอดีตก็มีที่
นายกเนี่ยแบ่งงานคือเหมือนกับว่ายกในรัฐบาลคุณบรรหารขึ้นมาว่าตอนนั้นคุณบรรหารเนี่ยดูกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ยกเว้นคือหมายค่ะเอาใหม่นะคะมีการแบ่งงานไปให้รัฐมนตรีซึ่งกระทรวงเกษตรเนี่ยรัฐมนตรีก็ดูแลไปแต่มีอยู่กรมนึงที่นายกเอามาดูแลเองคือกรมชลประทานพยายามหยิบยกคล้ายๆกันว่าก็เนี่ยไงจริงๆต้องแบ่งงานไปแต่นายกเอามาดู DSI เองคือมันคนละสายงานกันไงแต่พยายามจะอธิบายลักษณะแบบนั้นนะก็คือพูดง่ายๆคือทำได้แล้วก็ในอดีตยุครัฐบาลของคุณบรรหารก็เคยทำที่มีการเอาหยิบยกบางกรมบางหน่วยงานมาขึ้นตรงกับนายกเลยเพียงแต่ว่าที่คนเขาตั้งข้อสังเกตเนี่ยค่ะว่าแล้วทำไมต้องลงไปหยิบจับที่ DSI ด้วยตัวเองนั่นแหละคือถ้าเป็นกรมชลประทานชลประทานเนี่ย คนบางคนก็สงสัยอะไรเท่าไหร่นะเป็นกรมรางเป็นอะไรไปคนก็ไม่ค่อยกังขาไงครับพอดีว่าท่านอะเข้าสู่ท่านจากการเป็นทหารเข้าสู่การเป็นนักการเมืองด้วยการเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเข้ามาท่านเกี่ยวกับการเมืองมาตั้งแต่ห่วงเวลาแบบนั้นแล้วพอท่านอยู่ต่อด้วยความเป็นนายกท่านก็ยังไปอยู่ไปดูงานจับงานในกรมที่มันเกี่ยวข้องกับคดีการเมืองเยอะๆอีกเช่นคดีการสั่งสลายการชุมนุมอะไรแบบนี้เนาะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในยุคนั้นเนี่ยก็คือสอชพลเอกประวิตรเอ่ยพลเอกอนุพงษ์เอ่ยใครต่อมีใครเหล่านี้และแม้แต่กระทั่งท่านเองก็ยังไปพูดในสภาที่สื่อเขายังจับไต่ได้เลยว่าตอนอภิปรายนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยก็มีการพูดว่าเดี๋ยวจะเข้ามาดูแลเรื่องคดีความต่างๆก็พูดเองหลุดเองงานหรือเปล่าใช่ใช่ฟอลโล่งานต่อจ้าตามจับธรรมชโยชน์จากรัฐบาลนั้นขึงขังตึงตั้งมากเลยแต่ว่าไม่ได้มาตอนนี้จะเอาต่อหรือเปล่าหรือยังไงนั่งคุมเองเลยมีหลายคดีรายงานตรงมาเลยแต่สบายใจได้การไปดูแลควบคุมหน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยคือไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาไม่ได้ไม่เคยยุ่งมาตั้งแต่สมัยมีมาตรา44แล้วค่ะก็ไม่เคยยุ่งไม่เคยแทรกแซงไม่เคยชี้นำไม่เคยบงการไม่กดดันไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นก็ได้รู้กันไม่หมายถึงเรารู้กันอ๋อเรารู้กันอยู่แล้วว่าท่านไม่ไปทำอะไรแบบนั้นค่ะมีกำลังใจเข้าไว้นะคะทุกคนแล้วก็ดูแลตัวเองเหมือนที่คุณนัทวุฒิกล่าวเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจอย่าไปแปลกใจอะไรที่นายกจะมาคุม DSI ไม่มีอะไรในกอไผ่หรอกไม่เกี่ยวว่าไม่ไว้ใจฝ่ายการเมืองไม่ต้องแปลกใจไม่มีอะไรในกอไผ่อยู่ตรงโคนอ๋อหรออ่ะทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยเจ้ากระทรวงที่น่าจะต้องดูแลกรมนี้อย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะก็เลยดูเหมือนจะบางงานที่ตอนนี้เขาโฟกัสเป็นประเด็นกันขึ้นมานะคะก็ให้ไปถามอธิบดีเอาเลยนะแล้วก็บางรูปที่มีเผยการเผยแพร่ออกมาเนี่ยก็ไม่อยากจะขอตอบเยอะเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะได้กล่าวถึงกรณีหรือคดีต่างๆที่อยู่ในส่วนความรับหรือเขาเขียนว่ากรณีหรือคดีต่างๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะกรณีหรือคดีต่างๆที่อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ทั้งคดีการร่วมกันฟอกเงินของพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรวมถึงคดีค้ามนุษย์และคดีอื่นๆนะคะก็บอกว่าตนไม่ขอตอบในเรื่องที่ถามว่าจะมีการประสานกับลูกศิษย์เพื่อพระธรรมชโยเนี่ยเข้ามอบตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่แต่ให้ไปสอบถามกับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงส่วนตนนั้นเพิ่งเข้ารับตำแหน่งยังไม่รับทราบข้อมูลมากนักเกรงว่าพูดไปจะมีอะไรไม่เหมาะสมอีกทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเกรงว่าจะมีผลกระทบตามมาและที่มีภาพปรากฏว่าตนเองนั้นได้ร่วมทําบุญในงานบุญเนี่ยนะคะของวัดพระธรรมกายด้วยนั้นเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็ได้ตอบคำถามบอกว่าก็ตนเองเป็นคนที่
จิตใจบุญกุศลอยู่แล้วชอบทำบุญอยู่แล้วนะก็เป็นหนึ่งในผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะในการประชุมวันที่2สิงหาคมก็จะมีการประชุมหารือฟื้นคดีที่ยังตกค้างของ DSI จะมีการนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายเข้าสู่วาระการประชุมด้วยจะเป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เคยติดตามคดีของพระธรรมชโยอย่างไรก็ตามเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเร่งรัดหรือว่าฟื้นคดีนี้ขึ้นมานั้นยืนยันว่าไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่อย่างใดค่ะนี้ว่าด้วยเรื่องของการแต่งตั้งบุคคลมาดูแลรับผิดชอบงานอีกหนึ่งคนที่มาใหม่นั่นก็คือดร.แหม่มนะคะหรือว่านางนฤมลพิญโยสินวัฒน์ค่ะที่มานั่งเป็นโฆษกรัฐบาลรองโฆษกพรรคเพื่อชาติได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะคะโดยดร.รยุทธบุญทันค่ะบอกว่าแสดงความยินดีกับโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็คือนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์ที่ผันตัวจากแวดวงวิชาการมาสู่แวดวงการเมืองอย่างเต็มตัวได้เป็นถึงส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่5ของพรรคพปชร.จนล่าสุดก็ลาออกจากตำแหน่งมารับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลดร.รยุทธบอกว่ารู้สึกชื่นชมในสิ่งที่นางนฤมลได้ประกาศลบภาพลักษณ์อดีตคสช.รวมไปถึงนิยามการเมืองใหม่ว่าจะไม่ตอบโต้ด้วยการโจมตีศาสตร์โคลนและจะทำให้เป็นการเมืองที่สร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ทั้งความจริงใจกับประชาชนและฝ่ายค้านโดยคิดว่าหากนางนฤมลสามารถปฏิบัติตามที่พูดได้จริงจะถือว่าเป็นบุญวาสนาของประเทศไทยที่หลังจากที่ไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมา5ปีจะได้โฆษกรัฐบาลหญิงนักการเมืองหน้าใหม่ที่จะมาทำหน้าที่ด้วยความสร้างสรรค์สื่อสารข้อเท็จจริงกับประชาชนหวังว่านางนฤมลจะช่วยสร้างบรรยากาศที่งดงามทางการเมืองเป็นประโยชน์แก่ประเทศมากกว่าในอดีตที่มักประดิษฐ์แต่วาทกรรมสร้างความเกลียดชังดร.รยุทธ์บอกว่าหลังจากผ่านการแถลงนโยบายรัฐบาลแล้วรู้สึกยินดีที่ได้เห็นการแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีอย่างชัดเจนมองเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกคนใหม่ที่ขยันเหลือเกินในการบริหารราชการแผ่นดินรอบนี้ไม่ว่าจะดูแลอะไรแต่ขอให้คิดถึงประชาชนเป็นอันดับแรกเพราะว่า5ปีที่ผ่านมาประชาชนจนไม่รู้จะจนยังไงแล้วดังนั้นหวังว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์มาควบเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วประเทศจะดีขึ้นประชาชนจะไม่หมดประเทศเพราะตายกันหมดจากความจนค่ะมาดูต่อนะคะที่คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการขออภัยนะโดยมีนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะว่าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะทั้งสองท่านนะคะได้ประชุมหารือร่วมกันในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการเนี่ยก็ได้แจ้งให้รับทราบถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญเรื่องการสร้างคนกับการศึกษาเนี่ยค่อนข้างมากและอยากเห็นคนไทยในอนาคตเป็นพลเมืองที่ดีมีความเข้มแข็งมีคุณภาพรวมถึงเป็นคนที่จะเตรียมตัวพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่21ซึ่งโจทย์ดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการได้นำมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสท.นะคะว่าหากจะดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวจะทำอย่างไรได้บ้างและหากจะใช้เทคโนโลยีมากขึ้นจะกระทบใครบ้างและจะต้องใช้เวลานานเท่าใดรวมถึงต้องดูเรื่องการวางแผนการปฏิบัติงานต่างๆที่วางไว้เดิมและงบประมาณปี2563ที่ได้เตรียมไว้ว่าต้องแก้ไขหรือไม่ทั้งนี้ในส่วนของข้อกฎหมายที่ออกมาเป็นเวลานานต้องทบทวนให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเรื่องบางเรื่องไม่สามารถทำได้ทันทีผู้บริหารสท.ต้องไปปรึกษาหารือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วให้นำกลับมาพิจารณาอีกครั้ง รัฐมนตรีว่าการสท.ได้เน้นหลักการ4ประเด็นสำคัญคือ1ทำอะไรก็ตามปรับเปลี่ยนอะไรต้องมีเรื่องคุณภาพ2ต้องมีการประเมินได้3ต้องไม่ให้มีความซ้ำซ้อนซึ่งถ้ามีความซ้ำซ้อนต้องแก้ไขแต่ไม่ใช่ให้เลิกทำและ4การพัฒนาครูทุกองค์กรต
ทุกกระบวนการต้องอยู่บนพื้นฐานของการประเมินและพัฒนารวมถึงได้ย้ำถึงการทำงานนะคะว่าสมัยนี้ต้องไม่มีการทำผิดไม่มีทุจริตถ้ามีทุจริตต้องรับผิดชอบเองซึ่งรัฐมนตรีว่าการสธ.ไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการสธ.ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.ที่ต้องหยิบยกมารับฟังความเห็นอย่างรอบด้านจากทุกฝ่ายค่ะในกรณีการแต่งตั้งคนที่จะมาช่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณผู้ชมทางด้านของนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้มีการระบุถึงการรับตำแหน่งข้าราชการการเมืองของส.ส.จากการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาส.ส.ไม่สามารถเป็นข้าราชการการเมืองได้เนื่องจากจะเกิดปัญหาผลประโยชน์ขัดกันแล้วก็จะขัดกับรัฐธรรมนูญในมาตรา184ที่ระบุส.ส.ต้องไม่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจทั้งนี้กรณีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของตัวเองรวม35คนเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาในคำสั่งดังกล่าวมีส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์รวมอยู่ด้วย3คนสุ่มเสี่ยงว่าจะขัดต่อกฎหมายทำให้คุณหญิงกัลยาได้ยกเลิกคำสั่งนี้แม้ว่าจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวไปแล้วแต่เมื่อพบข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญในมาตรา184และมาตรา185บัญญัติในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์จะถือว่าเป็นการกระทำที่ความสำเร็จเนี่ยความผิดเนี่ยสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยโดยสมบูรณ์แล้วหรือไม่นอกเหนือจากการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมืองดังกล่าวคุณหญิงกัลยาต้องออกมาชี้แจงกับประชาชนว่าเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวถือว่าเป็นการสารภาพหรือไม่ว่าความผิดสำเร็จแล้วความรับผิดชอบทางการเมืองเหนือกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายกรณีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมืองที่อาจขัดรัฐธรรมนูญจะรับผิดชอบทางการเมืองอย่างไรส่วนกรณีที่นางนฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมครม.เรื่องการแบ่งงานรองนายกถือเป็นงานยากของโฆษกรัฐบาลที่จะต้องตอบคำถามและสร้างภาพลักษณ์สื่อสารผลงานรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลนี้ภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นถูกตั้งคำถามผลงานยังไม่มีสิ่งใดที่เป็นที่ประจักษ์5ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์มีอำนาจเต็มมีเครื่องมือพิเศษมีงบประมาณในการแต่งตั้งรัฐมนตรีทำได้ไร้เงื่อนไขแต่สภาพปัญหาวิกฤตในหลายด้านการกลับมาเป็นรัฐบาลต่อในขณะนี้ที่ไม่มีเครื่องมือพิเศษต้องจัดครม.ตามระบบจัดสรรปันส่วนโควต้าภรรยาเป็นไม่ได้ให้สามีเป็นพี่เป็นไม่ได้ให้น้องพ่อเป็นไม่ได้ให้ลูกจะสร้างผลงานที่ดีได้อย่างไรการแบ่งปันที่พลเอกประยุทธ์กระชับอำนาจไว้เองในหลายตำแหน่งประชาชนรู้สึกกังวลตนจึงอยากให้โฆษกประจำสำนักนายกตอบคำถามดังต่อไปนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองจะขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเศรษฐกิจให้ดีกว่านายสมคิดรองนายกหรือไม่มีอะไรใหม่หรือไม่5ปีที่ผ่านมานายสมคิดคุมทุกกระทรวงเศรษฐกิจยังไม่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ครั้งนี้พลเอกประยุทธ์คุมเพียงบางกระทรวงของเศรษฐกิจเพราะต้องจัดสรรเก้าอี้ให้พรรคร่วมรัฐบาลจะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจให้เป็นเอกภาพได้อย่างไรหากทัศนคติของพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าคนจนไม่เสียภาษีมีอยู่จริงจะมีผลต่อวิธีคิดการออกนโยบายและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไรนโยบายทางเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐสัญญาไว้ตอนหาเสียงว่าทำได้ทำทันทีแต่พอเป็นรัฐบาลแล้วไม่สามารถทำได้จะอธิบายกับประชาชนอย่างไรว่าไม่ได้หลอกเพียงเพื่อให้ได้คะแนนนิยมในช่วงเลือกตั้งเท่านั้นนายอนุสรณ์กล่าวอีกนะคะว่าในประการสุดท้ายนโยบายแรกของพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะซื้อเรือดำน้ำเพิ่มอยากให้อธิบายว่าการซื้อเรือดำน้ำเพิ่มจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างไรจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องของประชาชนดีขึ้นได้อย่างไรคะหลายคำถามจากโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะคะที่บอกว่าจะซื้อเรือดำน้ำเพิ่มเนี่ยอธิบายหน่อย
ว่าเรือดำน้ำมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไหนยังไงในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การที่บอกว่าคนจนไม่เสียภาษีมีอยู่จริงจะมีผลต่อวิธีคิดในการออกแบบแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจด้วยนะคะส่วนกรณีของคุณหญิงกัลยาการที่คุณหญิงกัลยายกเลิกอะค่ะในส่วนของการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหรือว่าคนที่จะมาช่วยงานในกระทรวงศึกษาที่การไป35คน3คนเป็นส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์พอนายวิษณุบอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูญก็เลยมีการยกเลิกคำสั่งแต่การกระทำมันเกิดขึ้นแล้วนี่ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้วหรือยังคุณหญิงกัลยาจะออกมาชี้แจงและอธิบายอย่างไรนะคะพักกันก่อนค่ะยังมีส่วนงานในกระทรวงอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะมาดูงานในส่วนของสาธารณสุขกันบ้างนะคะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวเปิดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี2562ว่าภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขเป็นภารกิจไร้พรมแดนตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขบุคลากรต้องทุ่มเททั้งร่างกายจิตใจเพื่อให้การดูแลประชาชนบรรลุเป้าหมายป้องกันการเจ็บป่วยการรักษาและดูแลให้จากไปอย่างสงบแต่ปัจจุบันโรคมีความซับซ้อนคนมีความคาดหวังสูงต่อการให้บริการสุขภาพสูงดังนั้นบุคลากรด้านสาธารณสุขต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนคิดหาวิธีการใหม่ๆอย่างการทำงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยถือเป็นเรื่องดีมากตนขอฝากเรื่องการพัฒนาระบบบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมและปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ลดความแออัดของโรงพยาบาลลดการรอคอยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรวมถึงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ทั้งการแพทย์ทางแพทย์แผนการแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อการรักษาได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานส่วนเรื่องการบรรจุแพทย์จบใหม่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ตนพูดในวันแถลงนโยบายนั้นอาจจะพูดเร็วไปที่จริงคือการบรรจุแพทย์และบุคลากรด้านต่างๆซึ่งจะพยายามหาตำแหน่งมาให้เป้าหมายของกระทรวงคือทำให้ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขประเทศไทยก็แข็งแรงและสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืนดังนั้นต้องร่วมมือกันซึ่งตนและนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่มีทางรู้ดีกว่าบุคลากรสาธารณสุขสิ่งที่พวกตนทำได้คือการนำเอาข้อเสนอแนะนำแนวทางของทุกคนที่เกี่ยวข้องไปสานต่อโดยเฉพาะเรื่องการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนแต่สิ่งสำคัญคือพวกตนต้องมีข้อมูลไปเสนอเจรจาต่อรองกับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองดังนั้นหากมีอะไรขอให้บอกได้ซึ่งตนรับฟังทุกเรื่องและที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือในการทำงานอย่างดีเรื่องไหนที่ไม่เข้าท่าก็บอกไม่เข้าท่าถ้านโยบายที่ดีก็ได้รับความร่วมมือโดยพยายามช่วยให้เกิดขึ้นอย่างเร็วกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การดูแลของตนและนายสาธิตจะต้องเป็นสาธารณสุขจริงๆจะทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจแต่และ วิชาชีพก็ทำงานตามหน้าที่พวกตน2คนก็จะสนับสนุนในภารกิจที่ทุกคนต้องการให้บรรลุผลสำเร็จตราบใดที่พวกตนยังอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขแต่ทุกคนอยู่นานกว่าตนดังนั้นให้มาช่วยกันทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมากและยั่งยืนค่ะมาดูต่อนะคะแจกแหลกอีกแล้วค่ะกระทรวงพลังงานก็ว่าแบบนี้นะแจกแหลกยืดเวลาค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการลดดีเซล B20 ไปอีก2เดือนนั่นเองนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะคะกล่าวถึงผลการประชุมกบง.ในเมื่อวานนี้นะคะว่าเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพของประชาชนแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดแล้วก็สร้างเสถียรภาพปาล์มน้ำมันและส่งเสริมการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 กบง.จึงมีมติขยายระยะเวลาให้ระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B20 นั้น
ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดาหรือว่า B7 จำนวน5บาทด้วยกันต่อลิตรนะคะให้เป็นแบบนี้ต่อไปอีก2เดือนค่ะจากเดิมจะต้องสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมก็คือเมื่อวานยืดออกไปให้ไปสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนะคะโดยคงอัตราเงินชดเชยของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ไว้ที่4บาท50สตางค์ต่อลิตรขณะที่การให้ความช่วยเหลือโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG ภาคครัวเรือนรวมทั้งกลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหารที่ประชุมกบง.ค่ะได้มีมติตึงราคา LPG สำหรับกลุ่มหาบเร่แผงลอยและตึงราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือว่า NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะต่อไปอีก2เดือนก็คือเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยกระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือกับปตท.ในการตึงราคาปัจจุบันเอาไว้ก่อนเพื่อให้กระทรวงพลังงานได้มีเวลาเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ชัดเจนขึ้นผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังนายสนธิรัตน์กล่าวอีกนะคะว่าสำหรับสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 36,742 ล้านบาทแยกเป็นบัญชีน้ำมัน 42,994 ล้านบาทและบัญชีก๊าซ LPG บัญชีก๊าซ LPG เนี่ยนะคะติดลบหรือเปล่าติดลบใช่ไหมคะ 6,252 ล้านบาทต่อคันต่อลิตรดิฉันรบกวนดูในหนังสือพิมพ์ให้หน่อยนะฮะ6,252 ล้านบาทก็คาดการณ์นะเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคม2562เนี่ยนะคะภาระกองทุนก๊าซ LPG จะติดลบอยู่ที่ 6,324 ล้านบาทใช่ไหมคะนี่แหละจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าบัญชีก๊าซ LPG เดิมเนี่ยติดลบ อยู่ 6,252 ล้านบาทเขาคาดการณ์ว่าสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฐานะกองทุนกลุ่มก๊าซ LPG มันจะติดลบ 6,324 ล้านบาทสิ้นเดือนสิงหาคม62เนี่ยจะติดลบ6,090 ล้านบาทก็คือติดลบน้อยลงอ่ะนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่เกินกรอบเพดานการชดเชยราคาก๊าซ LPG ตามมติกบง.ที่กำหนดในการรักษาเสถียรภาพราคาก๊าซ LPG ว่าจะต้องไม่เกิน 7,000 ล้านบาทนะคะจึงไม่จำเป็นต้องขยายกรอบเพดานการใช้กองทุนน้ำมันในการรักษาเสถียรภาพราคาก๊าซ LPG แต่อย่างใดค่ะก็ส่วนงานแต่ละคนที่ไปทำกันมาดูเสียงวิพากษ์วิจารณ์ปกติก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนี่ก็เหมือนไม่ยาลาบเลยแค่เดินผ่านนี่ยุบยวบยาบไปหมดกลัวสยบไปหมดไปด้วยกันแต่คนนี้นี่บังเอิญเป็นตัวเปิดไงแห่งพระรามเจ็ดก็ทำตามที่พูดได้จริงๆนะคะที่บอกว่าจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลด้วยนะและในกรณีที่พลเอกประยุทธ์ได้มีการพูดในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาบอกว่าคนจนไม่เสียภาษีจนนายกเนี่ยบอกว่าไม่ได้พูดแบบนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆก็นั่นแหละไปหาดูกันเองนายมงคลกิจค่ะหรือว่าพี่เต้นะฮะมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลค่ะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวแสดงความเห็นกรณีที่พลเอกประยุทธ์นะคะระบุในวันแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาตอนหนึ่งทำนองว่ารัฐแทบไม่ได้ภาษีจากคนจนโดยนายมงคลกิจได้ชี้แจงว่าปัจจุบันคนจนต้องเสียภาษีถึง8ข้อโดยมีรายละเอียดระบุบอกว่าขอชี้แจงว่าคนจนเสียภาษีดังนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวด 7% ภาษีน้ำมันที่เติมทุกวันอาทิสรรพสามิตภาษีมหาดไทยและอื่นๆต่อลิตรเนี่ยรวม10บาทภาษีบำรุงท้องที่หรือว่าภาษีดอกหญ้าภาษีที่ถูกนายทุนบีบซื้อสินค้าเกษตรราคาถูกอาทิข้าวยางพาราปาล์มมันสำปะหลังภาษีการถูกจับค่าปรับจราจรอย่างเช่นความเร็วแล้วก็อื่นๆอีกเพียบเลยภาษีนอกระบบค่ะจากการถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องที่คนจนไม่มีความรู้ภาษีค้าขายนอกระบบภาษีที่นายทุนปล่อยกู้นอกระบบ
เก็บดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนและสุดท้ายภาษีล้อเลื่อนซึ่งที่บอกมานี้เป็นเพียงแค่ส่วนที่คิดได้ตอนนี้เท่านั้นค่ะออกมาสอนมวยนายกภาษีที่คนจนเสียนี่มากกว่าที่คุณคิดตอนนี้คิดได้7ข้อสอนไปก่อน7ข้อมาดูสภากันหน่อยค่ะสภาใหม่ไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะคะโดยนายสรศักดิ์เพียรเวทค่ะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้มีการนำคณะตรวจสอบความพร้อมห้องประชุมจันทราหรือว่าห้องประชุมสวนะคะที่จะเปิดใช้ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นค่ะนายสุชาติโรจน์ทองคำรองเลขาธิการสภาก็บอกนะคะว่าห้องเนี่ยมีความจุ350ที่นั่งได้เสริมเก้าอี้อีก150ที่นั่งรวม500ที่นั่งรองรับการประชุมสสแต่เครื่องเสียบบัตรลงคะแนนเนี่ยค่ะมี350เครื่องสสต้องคงต้องวนเสียบบัตรลงคะแนนเบื้องต้นที่จอดรถเนี่ยรองรับได้550คันห้องประชุมกรรมาธิการใช้ได้10ห้องสิ้นเดือนสิงหาคมจะใช้เพิ่มได้อีก13ห้องบัลลังก์ประธานสภาเดิมเนี่ยเก็บรักษาไว้ที่อาคารสุขประพฤติถนนประชาชื่นหากรัฐสภาใหม่แล้วเสร็จจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในรัฐสภาไม่นำมาใช้นะคะวันนี้นะคะจะขนย้ายอุปกรณ์จากอาคารบริษัท TOT จำกัดมหาชนมายังอาคารรัฐสภาใหม่เกียรติกายนะคะอาทิเครื่องเสียงระบบไมโครโฟนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานการก่อสร้างอาคารรัฐสภาและอาคารประกอบทั้งหมดเนี่ยคืบหน้าไปเกือบ 60% ค่ะยังเหลือการตกแต่งภายในแล้วก็ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะส่วนทางด้านของนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาก็ได้มีการตรวจความพร้อมความเรียบร้อยภายในห้องประชุมจันทรานะคะเพื่อเตรียมใช้จัดการประชุมวุฒิสภาในวันที่5สิงหาคมแล้วก็จะประชุมสภากันเนี่ยวันที่7สิงหาคมนะคะโดยในชวนเนี่ยก็บอกนะคะว่าโดยภาพรวมภายในห้องประชุมมีความพร้อมมากขึ้นซึ่งปัญหาฝุ่นละอองและความสะอาดเนี่ยได้แก้ไขเรียบร้อยขณะที่จำนวนเก้าอี้ในห้องประชุมเดิมมี350ตัวได้เสริมเพิ่มอีก150ตัวและหากมีการประชุมร่วมรัฐสภาจะให้สว.ขึ้นไปนั่งในส่วนของการรับรองประชาชนที่จะเข้ามาชมการประชุมรัฐสภาซึ่งอยู่ด้านบนของห้องประชุมจันทราส่วนระบบไมโครโฟนนั้นจะใช้ไมโครโฟนไร้สายหรือว่าไมลอยต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่ระบบเครื่องเสียงแล้วก็ระบบลงคะแนนจะทดสอบประสิทธิภาพทั้งระบบเนี่ยในวันนี้ตอนบ่ายโมงนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภา500คนเนี่ยเข้าไปทดสอบส่วนการตกแต่งภายในห้องประชุมจันทราที่ยังไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะฉากด้านหลังบัลลังก์นั้นตนให้ตกแต่งโดยไม่ต้องติดตั้งชั่วคราวเพื่อประหยัดงบดังนั้นการใช้ห้องประชุมครั้งแรกในการประชุมสว.วันที่5สิงหาคมฉากหลังบัลลังก์เนี่ยจะยังเป็นฉากปูนเปลือยนะคะซึ่งในมุมของคุณชวนเนี่ยก็มองว่าเออมันก็สวยงามตามธรรมชาตินะคะก็เปลือยไปแบบนั้นก่อนละกันนะคะทีนี้มีรายงานค่ะคุณผู้ชมว่าในการตรวจสอบความพร้อมการใช้งานห้องประชุมจันทราเนี่ยนะคะตัวแทนบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยเป็นห่วงการใช้งานกุญแจค่ะบอกว่าถ้าหายเนี่ยต้องไปผลิตใหม่ที่ประเทศเยอรมนีควรให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะจะให้แม่บ้านถือแทนไม่ได้รวมถึงระบบแอร์ระบบรักษาความปลอดภัยควรจัดเจ้าหน้าที่อบรมการใช้อาคารกับบริษัทซิโนไทยกุญแจห้ามหายนะคะถ้าหายนี่ต้องไปทำใหม่ที่เยอรมันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแม่บ้านเนี่ยดูแลเฉยๆไม่ได้ต้องมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลกุญแจนี้โดยเฉพาะเลยต้องดูแลเป็นแบบไข่ในหินเลยนะคะไม่งั้นต้องบินไปเยอรมันถ้าหายขึ้นมาเขาก็มีโลจิสติกส่งได้นะไม่รู้แต่นี่ต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำสำเนาไว้ไหมหรือว่าถ้ามีปัญหาถ้าเกิดกุญแจหายจริงปรึกษาหมอว่ารงทำไมอะคะตอนนั้นโกดังข้าวนี่เขาต้องแยกกันถือกันสามคนสามฝ่ายยังไปเอาข้าวมาพิปรายได้จนคุณณัฐวุฒิจะแจ้งความฐานลักทรัพย์
ถูกค่ะไปเอามาได้ยังไงแสดงว่าเก่ง นะคะเพราะฉะนั้นถ้ากุญแจหายให้ปรึกษาหมอวรงค์ นะอ่ะทีนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านคือชนะเลือกตั้งที่1แต่เป็นฝ่ายค้านแต่ถึงกระนั้นก็ยังจะต้องเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้ย่อหย่อนนะคะมาดูยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยกันค่ะคุณผู้ชมในอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยบอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคค่ะซึ่งมี6ด้านด้วยกันนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมและการใช้อำนาจรัฐชุดนี้มีนายชัยเกษมนิติสิริเป็นประธานนะคะด้านนโยบายและแผนงานมีนายโพคินพลกุลเป็นประธานค่ะด้านการพัฒนาพรรคดูเรื่องวิชาการการพัฒนาเครือข่ายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศการจัดตั้งสถาบันการฝึกอบรมชุดนี้มีนายพงเทพเทพกาญจนาเป็นประธานค่ะด้านการติดตามการทำงานของรัฐบาลมีนายปลอดประสบสุรสวดีเป็นประธานด้านเศรษฐกิจมีนายกิตติรัตน์ระนองเป็นประธานด้านท้องถิ่นนะคะก็เพื่อที่จะจัดทำนโยบายท้องถิ่นการกระจายอำนาจมีนายวิทยาบุรณสิริเป็นประธานค่ะซึ่งในการประชุมเมื่อวานนี้ได้มีการมอบหมายภารกิจนะคะให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์แต่ละด้านนั้นไปศึกษารายละเอียดถึงการกำหนดกรอบการทำงานเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์หลักในครั้งต่อไปด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมค่ะยังมีมติให้จัดทำกำหนดการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยสัญจร นะคะพรรคเพื่อไทยสัญจรลงพื้นที่ครั้งที่1นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยค่ะกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มในวันที่5สิงหาคมนี้นะคะจะไปที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101ค่ะเพื่อไปประชุมร่วมกับสสของพรรคจาก5จังหวัดด้วยกันก็จะมี101กาฬสินธุ์มหาสารคามสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษโดยจะลงไปดูในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งแล้วก็ปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้วยฟังเสียงคุณอนุสรณ์ค่ะลงไปดูเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งปัญหาแล้วก็แนวทางการแก้ไขนะครับจากนั้นครับจะลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ภัยแล้งที่ลำเสียวใหญ่บ้านเมืองบัวตำบลเมืองบัวอำเภอเกษตรวิสัยซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับจะไปพบปะรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรของชาวนาที่ทุ่งกุลาร้องไห้นะครับแล้วก็จะไปพบปะประชาชนชาวอำเภอปทุมรัตน์ซึ่งได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนะครับโดยข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยนะครับบอกว่าประชาชนที่รับผลกระทบเนี่ยมากกว่า 80% นะครับเราก็จะลงไปรับฟังแล้วก็สะท้อนปัญหาของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนเขาเรียกกลับเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าปัญหาวิกฤตภัยแล้งในขณะนี้นะครับอย่างที่พี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับว่าเรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบุคลากรทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและก็สะท้อนปัญหาว่าปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยวิกฤตอย่างหนักนะครับได้รับผลกระทบมามากกว่า5เดือนแล้วนะครับข้าวยืนต้นตายนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะลงไปทำหลักๆ2เรื่องก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสและก็ป้องกันเรื่องของการที่นโยบายของรัฐออกมานั้นเป็นการเกาไม่ถูกที่คันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีมาตรา44แต่ว่าก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาแต่ว่าไปแก้ที่ปลายเหตุด้านนายตรีรัตน์สิริจันทโรภาสค่ะโฆษกคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นโฆษกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคอีกทีหนึ่งนะคะกล่าวถึงภาพรวมในการประชุมนะคะว่าการปรับโครงสร้างคณะกรรมการยุทธศาสตร์เป็นการนำไปสู่เพื่อไทยยุคใหม่เป็นการทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่แม้จะอยู่ในฐานะของฝ่ายค้านแต่ก็จะลงพื้นที่ไปทำงานเพื่อประชาชนดังนั้นยุทธศาสตร์ที่จะเดินต่อไปข้างหน้าการทำงานจะบูรณาการทั้งในสภาและนอกสภาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีการเดินสายไปทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาประชาชนภายใต้สโลแกนประชาชนคิดเพื่อไทยทำและจะนำผลจากการรับฟังปัญหาของประชาชนมารวบรวมให้ส.ส.นั้นนำไปตั้งกระทู้หรือเสนอยติในสภาต่อไปค่ะ
ขณะเดียวกันพรรคก็จะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามตนอยากฝากไว้ถึงรัฐบาลว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการทำงานที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นการทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองซึ่งได้มีการรายงานข่าวแจ้งด้วยนะคะว่าวันที่2สิงหาคมนี้ค่ะที่สำนักงานพรรคอนาคตใหม่คือเขาจะมีการประชุมร่วมกัน7พรรคนะคะตามวงรอบสลับกันเป็นเจ้าภาพ2สิงหาคมเนี่ยไปตกวงรอบที่อนาคตใหม่เป็นเจ้าภาพนั่นเองก็ใช้อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ค่ะ7พรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะก็เพื่อไทยอนาคตใหม่เพื่อชาติเศรษฐกิจใหม่พลังปวงชนไทยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยก็จะมีการประชุมสรุปผลในการทำหน้าที่อภิปรายของฝ่ายค้านในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่25-26กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อนำข้อมูลนั้นมาต่อยอดการทำงานโดยมีเรื่องที่สำคัญนะคะก็คือโครงการฝ่ายค้านเพื่อประชาชนสัญจรไปทั้ง4ภาคเพื่อดูปัญหาภัยแล้งปัญหาราคาสินค้าเกษตรอันนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปมีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะโดยเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเป็นเวที4ภาคมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะที่ต้องหารือว่าจะเป็นห้วงเวลาไหนที่เหมาะสมที่จะยื่นอภิปรายก่อนการพิจารณาพรบ.งบประมาณหรือว่าหลังการพิจารณาพรบ.งบประมาณนั่นเองนะคะคือเพื่อไทยก็ลงเห็นอนาคตใหม่เนี่ยคุณทิมพิธาก็ลงพื้นที่เหมือนกันไปดูเกษตรกรที่ฉันเห็นคุณตรีรัตน์และที่ฉันนึกถึงคุณไอติมอ่ะคุณไอติมหายไปไหนเลยไปอยู่ไหนแล้วคือตั้งแต่ลาออกจากประชาธิปัตย์นั่นก็คือเงียบไปเลยใช่รู้ติดไปเลยก็รอดูบางทีถ้าการเลือกตั้งใหม่รอบนึงเนี่ยอาจจะมีการเปิดตัวในกลุ่มใหม่แนวใหม่พรรคใหม่เนี่ยรอดูนะคะเพราะนายกสิทธิ์เองก็ออกไปก็เห็นบอกว่าจะมีตั้งพรรคใหม่นะคะแต่จะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเป็นอีกประเด็นค่ะมาดูกันต่อที่การแบ่งงานรัฐมนตรีก็ว่าไปแล้วทีนี้ขับเคลื่อนก็ต้องด้วยข้าราชการด้วยนะคะนายวิษณุเครืองามค่ะรองนายกได้ให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการที่พลเอกประยุทธ์นะคะจะเดินทางไปมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการในวันที่8สิงหาคมนี้โดยบอกว่าเป็นเรื่องที่มีมาในทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลเมื่อได้แถลงนโยบายต่อนักการเมืองในสภาแล้วผู้ปฏิบัติจริงก็คือข้าราชการประจำจึงจำเป็นที่จะต้องทำให้มีความเข้าใจว่ารัฐบาลเน้นอะไรตรงไหนและในแต่ละปีรัฐบาลจะทำอะไรซึ่งเรื่องแบบนี้พูดในสภาอาจไม่ละเอียดเพราะว่ามัวแต่ตอบโต้กันไปมาดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายรัฐบาลต้องทำในสิ่งที่เรียกว่าการถ่ายทอดนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติจึงมีการจัดประชุมปลัดอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดในอดีตจัดที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแต่ครั้งนี้ต้องการขยายให้มากขึ้นจึงไปจัดที่ Impact เมืองทองธานีค่ะโดยมีนายกแล้วก็รองนายกที่เกี่ยวข้องไปสรุปให้ทราบถึงรายละเอียดว่าจะทำอะไรใครทำแล้วก็แหล่งงบประมาณเป็นอย่างไรนะคะนายวิษณุได้พูดถึงรูปแบบการประชุมที่จะเปิดโอกาสให้มีการซักถามหรือไม่โดยบอกว่าไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าการแถลงนโยบายแต่เป็นการสั่งการคนถามคงถามได้อาจให้แต่ละกระทรวงเขียนคำถามรวบรวมส่งมาประยุทธ์สไตล์นะคะใครอยากถามอะไรเขียนมาแล้วกันส่งมาลักษณะตอบได้ก็จะตอบนะคะแล้วก็คือถ้าจะเปิดโอกาสให้ถามเนี่ยไม่ใช่การอภิปรายหรือไม่ใช่การแถลงนโยบายนะคือในการแถลงนโยบายเขาถามถึงแหล่งที่มาของงบประมาณของเงินทุนว่ามาจากไหนจะทำยังไงไม่บอกแต่จะบอกในที่สั่งการให้กับข้าราชการประจำถึงแหล่งงบประมาณก่อนในช่วงหน้านะคะมาดูกันกับกรณี7รัฐมนตรีค่ะที่อยู่ในรัฐบาลชุดเก่าใส่สเก็ตติดสเก็ตต่อนะคะต่อเนื่องเลยไม่เกิน30วันกฎหมายบอกไม่ต้องยื่นสรุปเขาจะยื่นหรือเปล่าแม้กฎหมายบอกไม่ต้องยื่นก็ได้เนี่ยค่ะมาดูกันต่อนะคะว่าด้วยเรื่องของการยื่นชี้แจงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะคะถึงแม้กฎหมายบอกว่าไม่ต้องแม้แต่ด้วยสปิริตแรงกล้าสบายใจที่จะยื่นนะจ๊ะความรับผิดชอบทางการเมืองย่อมสูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายนี่ตัวอย่างนี้ให้เห็นซึ่งมีคนเดียวเท่านั้นล่ะค่ะ1ใน7เท่านั้นแหละนะคะ7แต่เขาพูดเผื่อเพื่อนไปด้วย
ึกษาเพื่อนหรือยังไม่แน่ใจเรามาฟังนายวิษณุกันหน่อยนะคะที่ได้กล่าวถึงกรณีเป็น1ใน7รัฐมนตรีที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.เพราะพ้นจากตำแหน่งไม่ถึง30วันเนี่ยนะคะโดยบอกว่าถึงอย่างไรตนจะยื่นอยู่ดีขณะนี้ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วภายใน 1-2 วันนี้จะไปยื่นต่อปปช.และทราบว่ารัฐมนตรีอีก6คนซึ่งอยู่ในข่ายก็พร้อมจะยื่นเช่นเดียวกันถึงแม้ไม่จำเป็นต้องยื่นก็ตามโดยตนจะยื่นทั้งหมดทั้งตอนพ้นจากตำแหน่งรองนายกในรัฐบาลก่อนและตอนเข้ารับตำแหน่งรองนายกในรัฐบาลนี้แบบนี้สบายใจกว่าเยอะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีบางคนพบว่ามีปัญหาเนื่องจากเป็นทั้งส.ส.และรัฐมนตรีถือว่ามี2สถานะหรือแม้แต่กรณีนางนฤมลพินโยสินวัฒน์ที่ลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อมาดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกซึ่งตอนเป็นส.ส.เนี่ยยังไม่ทันได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินก็ลาออกและต้องยื่นตอนเข้ารับตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกด้วยจึงน่าสงสัยว่าจะต้องยื่นตอนเป็นส.ส.ด้วยหรือไม่หรือสามารถยื่นในตำแหน่งใหม่คราวเดียวกันได้ทั้งนี้นายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.ชี้แจงว่าไม่จำเป็นต้องยื่นกรณีลาออกจากตำแหน่งเก่าเพราะต้องยื่นในตำแหน่งใหม่แต่ถ้าถามตนมองว่าต้องยื่นทั้งตอนพ้นส.ส.และตอนเข้ารับตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกเพราะถือว่าเคยรับเงินเดือนตอนเป็นส.ส.แล้วนอกจากนี้เลขาธิการปปช.ยังได้ชี้แจงถึงการยื่นบัญชีของคู่สมรสรวมถึงมีคนสอบถามกรณีกฎหมายใหม่ของปปช.ที่กำหนดให้กิ๊กต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยจริงๆก็มีการลงรายละเอียดด้วยเหมือนกันนะเป็นคำถามจากผู้สื่อข่าวอะไรอย่างกรณีกิ๊กให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยคุณวิษณุก็ได้มีการอธิบายถึงความหมายของกฎหมายใหม่เนี่ยนะคะว่าจริงๆตีความ3ประการด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็น อยู่กินการฉันสามีภรรยาโดยที่ไม่ได้สมรสนะคะหรือเคยสมรสแล้วหย่าร้างแต่ยังอยู่กินร่วมกันอยู่นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกรณียกมา3เคสด้วยกันนะพูดง่ายๆก็คือว่าคือถ้าโครงการออกงานโครงการออกงานกันว่าคนนี้คบกันอยู่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าไม่ได้แต่งงานโดยพฤติไหนนะคะก็ต้องยื่นด้วยว่าแบบนี้นี่แหละนะคะส่วนกรณีของ7รัฐมนตรีคุณวิษณุเนี่ยบอกแล้วนะคะว่าคุณวิษณุยื่นแน่ๆทั้งตอนพ้นตอนเข้ารับตำแหน่งใหม่อะไรเนี่ยยื่นหมดแล้วก็เห็นว่าอีก6คนเนี่ยก็พร้อมจะยื่นเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะมาดูในส่วนของค่าโง่ทางด่วนเนี่ยที่ได้ทราบว่ามีการตั้งกรรมธิการร่วมนะคะเพื่อที่จะมาดูแลการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวทางด้านของกรรมธิการพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าหรือว่า BTS สภาผู้แทนราษฎรนางสาวธัญญาวงโอภาสีค่ะซึ่งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็อยู่ในกรรมธิการชุดนี้บอกว่าปัญหาความขัดแย้งเนี่ยระหว่างนายแพทย์ระวีมาชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังทำใหม่ในฐานะรองประธานกรรมธิการกับนายยุทธพงศ์จรัสเถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกกรรมธิการชุดนี้เนี่ยนะคะในเรื่องการแก้ไขรายงานการประชุมโดยไม่แจ้งให้ที่ประชุมทราบเนี่ยมาดามเดียหรือว่าคุณวัฒนยาเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ตามมุมมองของตนเห็นว่าเป็นประเด็นเล็กมากหากนำไปเทียบกับการที่ต้องมาทำงานเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศตนไม่เห็นความสำคัญในรายละเอียดจากประสบการณ์ที่ตนประชุมในบริษัทเอกชนมาหากผู้ร่วมประชุมคนใดไม่เห็นชอบกับมติที่ประชุมเนี่ยก็จะมีบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้วและการที่นายยุทธพงษ์ระบุว่าหากมีเรื่องฟ้องร้องถึงการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนายยุทธพงศ์ก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยเพราะที่ประชุมได้บันทึกเอาไว้ชัดเจนตนจึงมองว่าอย่านำเรื่องเหล่านี้มาเป็นปัญหาที่จะทำให้การทำงานเนี่ยล่าช้าออกไปน่าจะเหมาะสมที่สุดในที่ประชุมตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยส.ส.ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการศึกษาผลได้และเสียที่รัฐจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดมาเป็นที่ตั้งและคณะกรรมการคนอื่นในที่ประชุม
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ไม่มีใครติดใจกับประเด็นของนายยุทธพงษ์ในขณะที่เรื่องสำคัญที่สุดน่าจะเป็นปัญหาเรื่องกรอบระยะเวลาในการทำงานที่ถูกตั้งไว้45วันซึ่งจะเหลือเวลาอีกเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นกรรมาธิการจะต้องรายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยในเรื่องการต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้า BTS ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมว่าจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาเรื่อง BTS หรือไม่แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปและเมื่อถึงวันรายงานกรรมการจะไม่รายงานถึงความคืบหน้าเรื่อง BTS เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ก็มาพูดถึงเรื่องการทำงานของกรรมการชุดนี้นะคะแต่ว่าขออนุญาตแทรกนิดนึงแล้วกันในส่วนที่มาดามเดย์บอกไม่เห็นจะเป็นสาระสำคัญเลยเพราะว่าเนี่ยจากประสบการณ์ตัวเองประชุมในบริษัทเอกชนมาเนี่ยนะหากผู้ร่วมประชุมคนไหนไม่เห็นชอบกับมติมันก็จะมีบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้วอันเนี้ยทำไมนึกถึงคุณอุตมะขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่รู้มาดูกันที่นายยุทธพงศ์นะคะผู้ที่ถูกกล่าวถึงส.ส.มหาสารคามของพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้ในฐานะที่เป็นโฆษกกรรมาธิการพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้า BTS สภาผู้แทนราษฎรแถลงนะคะบอกว่าจะยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อนายแพทย์ระวีมาชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังธรรมในฐานะรองประธานกรรมาธิการพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าและพวกในกรณีแก้ไขข้อบังคับการประชุมครั้งที่1กรณีที่เปลี่ยนแปลงบุคคลที่มติที่ประชุมขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมาธิการโดยที่ที่ประชุมไม่ได้อนุมัติทั้งนี้กรณีดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นเรื่องเล็กน้อยเพราะตนมองว่ามติที่ประชุมไม่มีใครหน้าไหนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ขณะที่นางสาววัฒนยาส.ส.บัญชีรายชื่อพปชรฐานะกรรมาธิการพิจารณาขยายสัญญาระบุว่าให้เดินหน้าทำงานต่อโดยไม่เสียเวลากับเรื่องเล็กน้อยนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะไม่มีบุคคลใดที่แก้มติที่ประชุมกรรมาธิการเองได้นายยุทธพงศ์บอกนะคะว่าส่วนการเชิญตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทางด่วนทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาประชุมเพื่อชี้แจงต่อกรรมาธิการเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีหน้าที่ชี้แจงแล้วก็ไม่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสหภาพดังนั้นการชี้แจงจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำให้ที่ประชุมขอเอกสารมอบอำนาจจากตัวแทนดังกล่าวขณะที่การประชุมสัปดาห์หน้าก็จะเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงค่ะเรื่องต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมและทั้งสองท่านเป็นดราม่าที่สืบเนื่องกันมาหลายคู่เลยนะจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากคุณเอ๋นะคะหมั่นดิฉันเดานะคงหมั่นไส้คุณพิธาอะไรลักษณะทนองประมาณนี้ก็ไปขุดเรื่องส่วนตัวของเขาออกมาเป็นประเด็นทีนี้คุณอั๋นภูวนาถในฐานะที่เป็นพิธีกรในรายการนั้นที่สัมภาษณ์คุณต่ายนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมถึงออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะแบบนี้แบบเหมือนเพราะว่าตัวเองในฐานะผู้สัมภาษณ์เนี่ยก็ตระหนักเสมอว่านี่คือการฟังความข้างเดียวใช่ควรจะต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควร อะไรลักษณะประมาณนี้นะคะก็เลยเหมือนออกมาสอนแล้วก็มีการอ้างถึงพี่สาวใช่ไหมคะที่เป็นนักการเมืองนะว่านักการเมืองที่ดีควรเป็นยังไงประมาณนั้นคุณเอ๋แกก็ไม่ยอมค่ะแกก็ออกมาตอบกลับใส่คุณอั๋นทีนี้พี่สาวคือตอบกลับคุณอั๋นบอกว่าผู้หญิงด้วยกันควรที่จะเห็นใจผู้หญิงคือไอ้ประเด็นคือคุณอั๋นเนี่ยแต่งงานมีภรรยามีลูกแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันควรที่จะเห็นใจผู้หญิงด้วยกันคราวนี้พี่สาวของคุณอั๋นก็เลยออกมาบ้างนะคะโดยคุณภูวนิดาคุณผลินนะคะอดีตส.ส.พรรคพลังประชาชนก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะหัวข้อว่าพี่แอนชี้แนะและสอนน้องเอ๋หรือนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโดยระบุนะคะว่าพี่แอนด็อกเตอร์ภูวนิดาคุณผลินทั้งในฐานะพี่สาวของดร.อั๋นภูวนาถคุณผลินและอดีตส.ส.รุ่นพี่ของเอหลายสมัยในฐานะรุ่นพี่ในสภาผู้แทนราษฎรการทำหน้าที่ในฐานะส.ส.
ซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่เหมาะสมกับที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ชื่นใจน่าจะเป็นบทบาทที่เอ๋ควรทำได้ดีกว่านี้พี่แอนเห็นเอ๋มาตั้งแต่แรกๆที่เข้ามาสภาเอ๋วันนั้นและวันนี้เหมือนคนละคนกันและหากมีคำแนะนำด้วยความปรารถนาดีไม่ว่าจากใครเราเองก็ควรต้องเปิดใจรับฟังพิจารณาตนเองเพื่อนำมาปรับปรุงหากมีเหตุผลในการกระทำนั้นก็ชี้แจงให้เข้าใจแต่ไม่สมควรตอบกลับใส่ความด้วยอารมณ์และการกล่าวหาด้วยคำพูดส่อเสียดและจงใจทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ตามที่เอได้ใช้สื่อทางสังคมหรือโซเชียลมีเดียกล่าวหาดร.อั๋นภูวนาถด้วยข้อความที่ทำให้เสียชื่อเสียงในกรณีนี้แม้มีเอกสิทธิ์ส.ส.ก็ไม่คุ้มครองเนื่องจากเป็นการกระทำนอกเหนือจากความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและการใช้โซเชียลมีเดียนั้นเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็นติชมซึ่งยิ่งควรต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายที่เป็นกติกาของสังคมและหากสิทธิเสรีภาพของใครถูกละเมิดก็เป็นหน้าที่ของคนนั้นในการปกป้องรักษาสิทธิเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของตนเองนี่คือกฎหมายที่เอ๋ต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีในฐานะพี่สาวของดร.อั๋นภูวนาถตนคงต้องขอให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ทราบดร.อั๋นเป็นที่รักและความภาคภูมิใจของครอบครัวคุณพลินคุณพลินเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพที่ได้ทำงานเป็นศิลปินนักร้องผู้ประกาศข่าวพิธีกรจนได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถอยู่แล้วดร.อั๋นได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตในสายงานที่รักและสร้างสรรค์สังคมอย่างมีคุณภาพเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและในสายงานวิชาการหลังจากจบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ก็เป็นวิทยากรรับเชิญให้หลากหลายหลักสูตรและหลากหลายสถาบันและยังเป็นผู้สนับสนุนการช่วยเหลือสังคมผ่านช่องทางสื่อจำนวนมากเป็นนักคิดนักเขียนบทความให้หลากหลายสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญดร.อั๋นได้รับการอบรมบ่มนิสัยที่ดีจนนับได้ว่าเป็นบุคคลคุณภาพที่เป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนและศิลปินรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีในธุรกิจของครอบครัวและธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเมื่อได้รับบทบาทเป็นคุณพ่อก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีรางวัล Father of the Year 2019จากสื่อเป็นผลมาจากความตั้งใจของดร.อั๋นที่จะสร้างสังคมที่แข็งแรงเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวของตัวเองคงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจถึงความทุ่มเทเต็มความสามารถในทุกบทบาทและหน้าที่ดังนั้นข้อความกล่าวหาของเอ๋ที่มีต่อดร.อั๋นขาดสาระข้อเท็จจริงและในฐานะพี่สาวคงยอมไม่ได้ที่จะให้น้องชายที่ถูกละเมิดหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงดังนั้นตนมีสองทางเลือกให้เอ๋คือลบข้อความที่กล่าวหาจากสื่อโซเชียลมีเดียทุกอันที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของดร.อั๋นและลงข้อความขอโทษดร.อั๋นหรือผลของการละเมิดสิทธิ์ด้วยการฟ้องความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ในฐานะพี่ขอชี้แนะให้เลือกข้อ1ทั้งนี้เรื่องครอบครัวและส่วนตัวก็ไม่ควรละเมิดเช่นกันซึ่งเป็นคนละเรื่องกับสิทธิสตรีคือข้อความของดร.แอนเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นความหยาบคายเลยนะคะแต่ดิฉันอ่านไปรู้สึกหน้าชายังไงก็ไม่รู้นะไม่ว่าจะเป็นคือควรเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไม่ว่าจะเป็นดร.อั๋นเนี่ยได้รับการอบรมบ่มนิสัยที่ดีจนนับได้ว่าเป็นบุคลากรหรือเป็นบุคคลคุณภาพที่เป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนและศิลปินรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีหรือการกล่าวหาใครที่ขาดสาระข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยคือคำเป็นคำแบบสุภาพทั้งหมดเลยแต่แบบหน้าชาค่ะคนถูกพูดถึงเขาชาหรือเปล่ายังไม่รู้ชาแทนเขาทำไมมาดูเจ้าตัวหน่อยยอมที่ไหนยอมไหมอุตส่าห์แบบเหมือนดิฉันไหมชาเหมือนกันไหมแล้วก็เลือกทางเลือกที่ครูดิดาเสนอแนะไหมให้เลือกข้อหนึ่งให้เลือกข้อหนึ่งนะคะต่อกรณีดังกล่าวนี่แหละค่ะสั้นๆเลยนะคะ
คุณปารีณาคุณเอ๋นะคะโพสต์ข้อความถึงดร.วนิดากลับเลยนะคะแบบนี้ค่ะพี่วนิดาเอ๋ไม่ขอโทษดิฉันต้องทำเสียงแบบนี้ไหมเนี่ยเราต้องทำเราเอาใหม่ใหม่ใหม่ขออภัยนะคะเทคสองเทคสองค่ะพี่วนิดาเอ๋ไม่ขอโทษเพราะฟ้องไปเอ๋ก็ชนะอยู่ดีแต่กำลังคิดว่าจะฟ้องอั๋นและชวนนักการเมืองที่เคยถูกอั๋นดูถูกเหยียดหยามฟ้องด้วยกันค่ะตามนี้แหละทีนี้มีสังกัดไงมีปกมีสังกัดทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วคนที่ดูแลโดยเฉพาะเป็นประธานสสของพรรคนี้เนี่ยเขาว่าอย่างไรทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะสสชลบุรีในฐานะประธานสสพปชรพูดถึงกรณีดังกล่าวบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งรู้จักทั้งสองฝ่ายไม่อยากก้าวก่ายต้องเคารพสิทธิ์แต่ละคนการเป็นประธานสสเพื่อแบ่งเบาปัญหาสสรับมาเพื่อแก้ปัญหาและคุมพื้นที่ให้ทำงานมากกว่าคือต้องทำงานในพื้นที่นะคะหน้าที่ที่ต้องมาเนี่ยแนวเนี้ยบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ย้ำว่าการแสดงความคิดเห็นของนางสาวปรินาเห็นหลายครั้งและจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคหรือไม่ประธานสสพปชรบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวขอไม่ก้าวก่ายแก้ปัญหาเอาเองไอ้ก่อเองก็ต้องแก้เองนะจ๊ะเรื่องนี้พรรคจะไม่ยุ่งไว้ถ้าเขาฟ้องมาจริงๆก็ไม่มีใครยุ่งไม่มีใครช่วยเลยใช่เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะคุณเอกก็รับไปเต็มๆละกันเขาก็ให้โอกาสแล้วให้ออกมาขอโทษเองก็ไม่ขอโทษเองนะทีนี้ในเว็บไซต์ change.org ห่างหายมานานแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งจากกรณีนี้คือเว็บไซต์นี้เนี่ยคนก็มักจะออกมาให้ล่าชื่อในการถอดถอนคนนู้นคนนี้อะไรแบบนี้นะก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นของพลเอกประวิตรนะคราวนี้เป็นเรื่องของคุณเอ๋นะคะก็กลับมาเป็นกระแสค่ะสำหรับการร่วมลงชื่อถอดถอนนางสาวปารีณาไกรคุปนะคะสสจังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐภายหลังโพสต์เฟซบุ๊กแบบทีเลยแล้วก็ไปพาดพิงถึงหลากหลายคนในโลกออนไลน์อย่างเรื่องที่เราคุยกันอยู่ก็คือระหว่างคุณทิมนะคะแล้วก็ไปพาดพิงถึงคุณอั๋นทำให้แคมเปญลงชื่อถอดถอนปรินาพ้นสสเนื่องจากนางสาวปรินาทำผิดมาตรา270วรรค1ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในเว็บไซต์ change.org ซึ่งเปิดตัวเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะล่าสุดเนี่ยพบว่ามีประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนแคมเปญทะลุ 5,000 คนแล้วค่ะรอดูว่าจะทำลายสถิติหรือเปล่ามาดูกันต่อนะคะกับรอยร้าวความอึดอัดในการทำงานร่วมกันที่มีมานานแล้วล่ะค่ะแล้วก็ได้ส่งสัญญาณออกมาเป็นระยะนะคะล่าสุดอีก2ท่านที่เป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.ก็ได้ไขก๊อกลาออกเป็นที่เรียบร้อยค่ะเมื่อวานนี้โดยทางด้านของนางอังคณานีรัภัยจิตนะคะพร้อมด้วยนางเตือนใจดีเทศกรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะเมื่อวานได้แถลงข่าวยืนยันนะคะว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วในช่วงเช้าให้มีผลตั้งแต่ 9:30 นาทีเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนางเตือนใจได้กล่าวบอกว่าเหตุผลในการลาออกเนื่องจากบรรยากาศและระบบการทำงานไม่เอื้ออำนวยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะเหลือเวลาอีกแค่2เดือนแต่งานที่เรารับผิดชอบก็ได้มีการจัดทำเสร็จเป็นส่วนใหญ่แล้วและจริงๆแล้วกสม.ชุดปัจจุบันถือว่าพ้นตำแหน่งแล้วนับแต่มีพ.ร.ป.ว่าด้วยกสม.2560แต่ที่อยู่ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นการลาออกไม่ได้ทำให้องค์กรเสียหายเพราะพ.ร.ป.ว่าด้วยกสม.60มาตรา22กำหนดให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดตั้งคณะขึ้นมาทำหน้าที่แทนให้ครบองค์ประชุมได้จนกว่ากสม.ชุดใหม่ที่กำลังสรรหาตามรัฐธรรมนูญปี2560จะเข้าปฏิบัติหน้าที่และทราบว่าคณะกรรมการสรรหากสม.ชุดใหม่ก็จะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันที่2-3สิงหาคมหากคัดเลือกได้ครบ4คนก็จะมีการเสนอวุฒิสภาให้พิจารณาได้คาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานนางเตือนใจได้อธิบายนะคะถึงบรรยากาศที่ไม่สร้างสรรค์ในการทำงานบอกว่านับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560ใช้บังคับและพ.ร.ป.ว่าด้วยกสม.ปี60เนี่ยประกาศใช้มีการกำหนดให้กสม.สามารถตั้ง
อนุกรรมการได้เท่าที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แตกต่างจากในอดีตที่กสม.ขณะนั้นจะต้องตั้งอนุกรรมการขึ้นมาหลากหลายและมีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆมาร่วมเป็นอนุกรรมการทำให้การทำงานของกสม.เชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมในทุกภาคทุกกลุ่มเมื่อมีการร้องเรียนตรวจสอบลงพื้นที่ก็จะมีบรรยากาศในเชิงสมานฉันท์หลายครั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อมีการลงพื้นที่แต่เมื่อการกำหนดให้มีการตั้งอนุกรรมการเท่าที่จำเป็นกสม.ชุดนี้จึงมีการตีความว่าไม่ควรจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเลยเพราะอาจขัดต่อกฎหมายแล้วแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กสม.ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบทำให้หลังจากนั้นความเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมและเครือข่ายวิชาการต่างๆลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่องร้องเรียนก็ลดลงหลายเรื่องที่มีการร้องเรียนต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองก็จะไม่รับเป็นคำร้องเสียมากกว่าทำให้คิดว่าการทำงานของกสม.ลอยจากฐานของประชาชนมากกว่าในช่วงก่อนการประกาศใช้พ.ร.ป.กสม.ปี60อีกทั้งการออกระเบียบต่างรองรับกฎหมายใหม่ก็ทำให้รู้สึกว่าการทำงานของเราไม่เป็นอิสระไม่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการลงพื้นที่เมื่อก่อนเราจะแจ้งสื่อเพื่อเป็นการเปิดประเด็นว่าเราจะทำเรื่องอะไรผู้ถูกร้องเกิดการตื่นตัวทำให้แก้ปัญหามีประสิทธิภาพแต่เมื่อมีมติของกสม.เรื่องแนวปฏิบัติการให้ข่าวการแจ้งสื่อก็ทำไม่ได้ทำให้หลังปลายปี61ต่อเนื่องปี62ในการทำงานของกสม.ก็จะเงียบมากสถิติเรื่องร้องเรียนก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงการรับเป็นคำร้องก็น้อยลงดังนั้นจึงคิดว่าแม้จะเหลือเวลาในหน้าที่อีก 2-3 เดือนแต่ลาออกก่อนก็จะทำให้เราได้ไปทำงานที่เราตั้งใจและไปเป็นประชาชนเต็มขั้นทีนี้ถามว่าปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหรือการปฏิบัติประธานกสม.ทำให้การทำงานเกิดปัญหามากกว่ากันคือเป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหรือการปฏิบัติของประธานกสม.ที่ทำให้การทำงานเกิดปัญหามากกว่ากันคุณอังคณาตอบนะคะบอกว่า กฎหมายขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจตีความกฎหมายเมื่อพ.ร.ป.ว่าด้วยกสม.60ประกาศใช้กสม.ก็มีการใช้ดุลพินิจออกระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งครัดทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ยากอย่างใครมาร้องเรียนแม้มาด่าเราก็จะออกไปรับแต่เมื่อกฎหมายบัญญัติให้ทุกเรื่องเนี่ยต้องเป็นการตัดสินใจของกรรมการบางทีก็ทำให้เราทำงานยากอย่างการให้ข่าวซึ่งเป็นเสรีภาพของการแสดงความเห็นกรรมการก็ถูกจำกัดทำให้อึดอัดเพราะการให้ข่าวเนี่ยไม่ได้อยากเป็นข่าวแต่เป็นการให้ข่าวเพื่อเป็นการพูดแทนประชาชนผู้เดือดร้อนถามว่าการลาออกสะท้อนว่าคนที่เคยทำงานภาคประชาชนไม่สามารถที่จะมาทำงานด้านบริหารได้ใช่หรือไม่แหมสื่อไหนถามนะฮะคุณเตือนใจตอบบอกว่าอยู่ที่องค์ประกอบของการทำงานกสม.เนี่ยองค์ประกอบการทำงานแนวคิดของเราเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าหนุนเกื้อให้เราทำงานได้หรือเปล่าเช่นในชุดที่1มีนายเสน่ห์จามริกชุดที่2นางอมราพงษาพิษเป็นประธานแม้จะมีปัญหาบ้างแต่กรรมการก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ชุดที่3ถึงจะมีความหลากหลายเราพยายามประคับประคองให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วคิดว่า3ปี7เดือนเรารับผิดชอบได้รับการแก้ปัญหามีข้อเสนอแนะมาตรการเชิงนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับไปปฏิบัติถือว่าพอใจในการทำงานที่ผ่านมาแล้วคุณอานากล่าวด้วยนะคะบอกว่าเรา2คนเนี่ยไม่ใช่คนแรกนะที่ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กสม.ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายน2560นายแพทย์สุรเชษฐ์สถิตนิรมัยก็ลาออกด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันก็คือการบริหารงานไม่ได้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานายชาติชายสุทธิกรมก็ได้ลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการปปท.ในการทำงานเนื่องจากเราเนี่ยมาจากภาคประชาสังคมพยายามปรับตัวเยอะในการศึกษาระเบียบและได้คิดเรื่องนี้มานานแล้วไม่ใช่ว่างอนและตัดสินใจปุ๊บปั๊บออกซึ่งเมื่อเข้ามาทำงานไม่ได้ง่ายมีความคาดหวังจากประชาชนเข้ามาให้เราเนี่ยแบกรับจนมาถึงวันหนึ่งที่เราคิดว่าไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และการหยุดปฏิบัติหน้าที่
น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเราเข้ามาวันแรกก็มีความหวังเพราะส่วนตัวก็ทำงานกับกสม.ตั้งแต่ชุดแรกจนรู้สึกมุ่งหวังว่าจะต้องเข้ามาเป็นกสม.ในวันหนึ่งและจะทำโน่นนี่นั่นแต่เมื่อเข้ามาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดบรรยากาศการทำงานก็ไม่ได้สนับสนุนให้เราทำงานของเราได้จึงต้องตัดสินใจแต่การทำงานที่ผ่านมาถือว่าดีใจและพอใจถือว่าได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองสิทธิแม้ว่าบางเรื่องได้รับการตอบสนองช้าจากหน่วยงานรัฐค่ะเป็นคำตอบนะก่อนแล้วนี้คุณกนิดาชอบถามหาชอบถามถึงไม่เห็นข่าวเลยไม่เห็นลงมาเลยเป็นมติก็ไม่ให้ข่าวไม่ให้สัมภาษณ์เป็นความเห็นส่วนตัวก็ไม่ให้แจ้งสื่อในการที่จะลงพื้นที่ก็ไม่ให้แจ้งยุบไปเลยดีไหมเพราะสภาพนี่ก็เหลือแค่3คนก็ทำงานไม่ได้แล้วนะคะเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็เห็นคุณวัดบอกว่าทำเรื่องด่วนที่สุดแล้วไปถึงประธานศาลฎีกากับประธานศาลปกครองในการคัดเลือกคนที่มาดำรงตำแหน่งชั่วคราวระหว่างรอสรรหาใหม่อีกไม่นานจริงก็เสียดายเงินภาษีเหมือนกันนะคะมีเหมือนไม่มีสภาพที่ผ่านมาก็เหมือนไม่ได้ทำหน้าที่สักเท่าไหร่หลักการคือตรงนี้เลยเมื่อมีแล้วไม่สามารถทำหน้าที่ในการปกป้องรักษาสิทธิมนุษยชนได้เนี่ยค่ะแล้วดาบอะไรก็ไม่มีคือถ้าเป็นขนาดนี้ไม่ต้องมีเลยก็ได้นะคะหมดเวลาค่ะสำหรับสาวข่าวเช้าประจำวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับสาวข่าวเช้าได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ